อยากจะทำแก้วไว้แบบว่าเผื่อใครจะให้เป็นของขวัญเอ๊เสร็จแล้วของขวัญชิ้นเดียวในโลกใช่น่าจะชอบนะเอ๊วันนี้เราเป็นรายการอะไรนะวันนี้เป็นเค้กไม่รับกับ RTB ครับโอ้ยอย่างนี้จะมีมาร์คไม่รับอะไรรายการใหม่ของเราอีกแล้ว วันนี้ทำอะไรครับพี่เจ้โอ้ยวันนี้อยากจะทำแก้วไว้แบบว่าเผื่อใครจะให้เป็นของขวัญแสดงว่าจะขายเครื่องตัวนี้โอ้ยจะขายทั้งเซตเลยเบนไม่ใช่แค่เครื่องโอเคครับแล้วใครยังไม่มีก็จะได้แบบ2อย่างเลยใครที่เคยดูคลิปอื่นๆเนี่ยเรามีแนะนำไปแล้วเนาะว่าเครื่องอะไรทำอะไรเหมาะอะไรบ้างวันนี้ก็สอนทำเลยใช่วันนี้สอนทำเลยอุปกรณ์สำหรับทำมาร์คเพรสก่อนอื่นก็จะต้องมีตัวแก้วเปล่านะคะเป็นแก้วเซรามิกเครื่องตัดที่เราจะไว้ตัดงานนะคะแล้วก็มาร์คเพรสนี่เองตัวฮีทแมปฮีทเทปไว้ติดงานยังไงเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูจะได้รู้ว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างใช้ช่วงไหนบ้างก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Cricut Design Space นะคะซึ่งตรงนี้เพื่อการประหยัดเวลาพี่มีการเลือกลายมาให้เรียบร้อยแล้วอ๋อออกแบบลายมาแล้วสำหรับงานที่เราจะทำนะครับใช่อูดพูดเหมือนเก่งเลยแต่จริงๆพี่ก็ใน Cricut Design Space เนี่ยเขามีลายให้เราเลือกอยู่แล้วเราก็แบบว่าจับเล็กผสมน้อยก็จะได้เป็นลายของเราเองละมาที่ My Stuff นะคะเพราะว่าเราเลือกลายไปแล้วระหว่างที่เราอ่ะจะใช้ลายตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการวัดแบบมาแล้วว่าความสูงกับเส้นรอบวงของแก้วอะประมาณไหนนะคะขนาดงานของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 23.46 คูณ 9.42 เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยพี่อะมีเลือกมาแล้วส่วนหนึ่งจากใน3กล่องนี้แหละให้เบนเลือกจะเลือกอันไหนดีเอาเป็นลายนี้แล้วกันครับเจ้นี่4คนนี้4คนนี้นะงั้นเดี๋ยวมาตัดก่อนไว้ประมาณสัก10คูณ25เซนตัดก่อนเบนช่วยหยิบแมตต์สีเขียวให้พี่หน่อยสีเขียวตัว cover เนี้ยค่ะเวลาเราแกะออกมาแล้วเราอย่าทิ้งนะคะเราจะเก็บไว้เพราะว่าหลังจากใช้งานเสร็จเราจะติดกลับเข้าไปแล้วก็พอเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะวางงานไว้ประมาณแนวนี้แบบเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชิ้นงานที่เราจะตัดใช่ไหมครับอ่ะ วันนี้เราจะตัดด้วยเครื่อง Cricut Maker 3นะคะกดไปกดเปิดพอเราได้งานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มากดเลือกเครื่องก่อนว่าวันนี้เราจะใช้เครื่องไหนนะคะเราจะทำโดยการใช้เครื่อง Maker 3นะคะแล้วเราก็กด Make เลือก On Mat นะคะขนาดแมทที่เราใช้วันนี้ก็คือ 30.5 คูณ 30.5 ค่ะกด Confirm เวลาเราจะใช้งานพวกงานรีดร้อนนะคะ Iron On หรือ Infusible นะคะต้องมิลเลอร์งานก่อนที่เราจะตัดทุกครั้งนะคะเพราะเวลาที่เราจะนำมาพันรอบนะครับมันจะสลับด้านกันเดี๋ยวมันจะไม่อ่านเป็นตัวข้อความที่เราอยากได้แล้วก็กด continue ค่ะเราก็มาเลือกวัสดุนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเลือกตัว infusible ink transfer sheet นะคะนี่เขาเครื่องก็จะเตือนอีกทีหนึ่งว่าเดี๋ยวลืมมิลเลอร์นะอะไรทีนี้เนี่ยปุ่มไฟจะกระพริบละเวลาเราใส่เราก็ใส่ให้ตรงเรียบร้อยกดจิ้มเข้าไปนี่เครื่องก็จะวัดความยาวของแมตต์ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะด้านหลังเราจะต้องเป็นพื้นที่โล่งหลายคนที่แบบบางทีวางแล้วสายไฟเองเนี่ยแหละเป็นตัวขวางเราก็ต้องดูว่าสายไฟเราจะไม่ขวางนะคะหลังจากวัดแล้วเขาก็จะให้เรากดเพลย์ปล่อยแมทเรียบร้อยทีนี้เราควรแปะลงแก้วเลยหรือว่าเดี๋ยวเรามาลอกลายที่เราอ๋อต้องลอกให้เป็นลายที่เราต้องการก่อนนะครับเริ่มเลยนะพี่เต้เริ่มเลยเบนเอ๊เสร็จแล้วเป็นไงเบนมาเดี๋ยวเราจะมาติดลงบนแก้วเราจะมาใช้ตัวฮีเทปอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เหรอเคยตัดแล้วผมก็เอาสกอตเทปธรรมดาแปะแล้วมันหลุดไม่ได้สิสกอตเทปธรรมดาโดนความร้อนก็ละลายอันนี้จะเป็นตัวฮีเทปใช้เฉพาะกับของมันเลยใช่ไหมทำงานรีดร้อนอย่างแปะบนเสื้อแปะบนอะไรให้ลายอ่ะมันไม่ขยุกขยิกเวลาเรารีดหรือว่าอย่างกรณีอันนี้ก็คือให้ลายมันอยู่นิ่งๆเออผมว่าพี่เป็นคนดีไปอ่ะแกะเทปนานมากแกะเทปน่าจะตัดทิ้งเอาไหมได้เอออ่ะมาเลือกตำแหน่งใช่ไกลที่เรียบร้อยแปะเสร็จแล้วนี่มาตอนนี้เราแปะข้างๆแปะด้านท้ายหมดเลยมาต่อไปคือ
ใส่เข้าไปในเครื่องค่ะปั๊บปั๊บแล้วตอนที่เบนซ์ยกอันเนี้ยปิดโหลเราก็ต้องมาคอยดูว่าเออมันอยู่ในตำแหน่งที่เราแบบอยากให้อยู่ไหมปุ๊บแล้วเราก็กดปุ๊บใช้เวลาประมาณ6นาทีระหว่างที่เรารอ6นาทีนะครับผมเคยทำแบบเสื้อแล้วตอนนั้นเป็นใช้เครื่องอะไรนะจอยตัดแล้วก็ทำนี่แหละใช้ Infusible ใช่ไหมแล้วนอกจากงาน Infusible แล้วเบนทำงานอะไรอีกไหมสติกเกอร์ครับส่วนใหญ่สติกเกอร์ติดกล่องช้อนนะครับเดี๋ยวนี้เด็กตามโรงเรียนเขาจะให้แบบติดช้อนติดรองเท้าติดตะหมุดอะไรเงี้ยตัวงานอันเนี้ยงานแรกที่เป็นงานแก้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนผมนึกว่ามันเป็นแบบเครื่องปิ้งขนมปังอ่ะอันนี้ดีดแก้วเด้งนี่ดังอีกแล้วอ่ะเบนต้องเปิดอ๋อแค่นี้โหวางรอไว้ก่อนเพราะร้อนมากอ่ะทีนี้เราพักไว้ก่อนให้แก้วมันเย็นแล้วเราค่อยมาแกะดูละพอเย็นแล้วเราก็มาแกะจริงเหรอจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบนมันติดแล้วนี่ไงมันเย็นข้างนอกพี่ข้างในมันยังร้อนอยู่นี่เต้น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 นี่ไงล่ะนี่เสร็จแล้วสวยงามมากนี่ของขวัญชิ้นเดียวในโลกใช่น่าจะชอบนะสำหรับใครที่สนใจใครที่อยากได้แก้วแบบนี้บ้างก็คุณก็ต้องมีอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดของเรารุ่นไหนก็ได้นะคะจะเป็น Cricket Joy Cricket Explore 3หรือว่า Maker 3นะคะจะมี Mac Press ต้องมีตัวนี้ใช่ก็เนี่ยค่ะจะได้ทำลายที่หลากหลายใครที่อยากจะแบบว่าหาซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเรามีขายใน Lazada แล้วก็ Shopee นะคะรวมถึงถ้าอยากไปลองดูนะคะไปที่หน้าร้าน B2S นะคะตอนนี้เรามีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลเวิร์ดแล้วก็เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะตอนนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปทดลองได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากทำเองแบบนี้แบบที่เป็นลองทำเมื่อกี้นะครับก็สามารถดูในคลิปของเราได้ตั้งแต่ต้นเลยนะจนจบแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปอื่นๆที่เราจะชวนพี่เต้มานั่งทำของขวัญหรือประดิษฐ์อะไรต่างๆกันจากคริกเก็ตกันอีกนะครับก็ฝากติดตามแล้วพี่ฝากไว้นิดนึงคือถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคริกเก็ตอะค่ะเรามีคอมมูนิตี้ที่ชื่อว่าคริกเก็ตคลับไทยแลนด์ทาง Facebook นะคะสามารถเข้าไปถามคำถามถ้ามีผลงานอยากจะแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคอมมูนิตี้ที่เราแบบคอยช่วยเหลือกลุ่มคนทำคริกเก็ตด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับเคสไม่รับกับ RTB ครับโอเคขอบคุณค่ะ